กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้นะก่อนที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามาต่อนี่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ไปรับโทรศัพท์สายมากบางคนถามชุดเลยโอ้โหผมก็ไม่ทราบว่าเขาคงรักผมแล้วก็ศรัทธาครูบูชาพระแน่นอนนะครับนะฮะแล้วหลากหลายคนก็อยากสร้างพระร่วมกับผมค่ะพระนี่สร้างทีก็5-6 แสนบาทต่อองค์นะทั้งพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็ประมาณ1,900,000และนั่นสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับแต่ละที่เนี่ยผมเชื่อว่าผมทำด้วยแรงศรัทธาจริงท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาจองเข้ามาแน่นอนนะครับพระทุกองค์ผมจะมีการตอบโพสต์ตอบโพสต์ก็เป็นลายเซ็นของอุปัฏฐากเป็นประธานมูลนิธินะครับแล้วหมดแล้วจบกันท่านจะไม่เห็นตามงานต่างๆผมสัญญาว่าจะไม่มีแล้วก็จะไม่จำหน่ายขอไปจะไม่ให้บูชาอีกแล้วฉะนั้นชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่คือต้องพิเศษมากนะแล้วก็เป็นเฉพาะวาระจริงๆนะคะฉะนั้นใครอยากจะแบบมีโอกาสได้บูชาเก็บเอาไว้นะคะนี่คือพิเศษมากๆแล้วเวลาเราไปกราบไหว้พระประธานในโบสถ์เนี่ยเราก็จะได้เห็นนี่แหละค่ะคือนี่เป็นองค์เล็กๆนะองค์จำลองที่เรานำมาบูชาที่บ้านได้คืออ่ะมองด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพระประจำอุโบสถวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยนะครับขออนุญาตใช้ว่าคือผมในนามมูลนิธินะครับขออนุญาตด้วยเพราะว่าที่สร้างขึ้นมาเพราะพระในนามมูลนิธิอยากจะสร้างเพราะเป็นพระองค์จำลองประจำอุโบสถก็มีทั้ง2ที่ด้วยกันที่แรกก็เป็นวัดบ้านตะเสใช่ค่ะที่2ที่จะเป็นพระองค์ใหญ่ที่จะทำพิธีรอในวันที่14 สิงหาก็จะเป็นวัดวารีศรีดารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษซึ่งงานนี้ศิลปินไปเยอะอาจารย์ธนิตก็ไปด้วยนะฮะครบเลยนะครับแล้วทางขวามือสุดเนี่ยเป็นพระนาคปกหรือหลวงพ่อแสนล้านอันนี้ที่คลองปากนัดนะนะคือซึ่งท่านเองเนี่ยคือพระนามเต็มก็คือพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนั่นเองค่ะเป็นพระประจำโบสถ์เหมือนกันแล้วต้องบอกว่าโบสถ์ที่วัดคลองมนัสนี่จะเสร็จแล้วนะอีกร้านเดียวจะเสร็จแล้วร่วมกันท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าคนเดียวอาจจะไม่สำเร็จแต่ว่าหลายๆคนร่วมกันมันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ค่ะนะโทรเข้ามานิดนึงท่านผู้ชมนะฮะอีกเพื่อเดียวผมโบสถ์ผมจะได้อีก3-4 หลังเลยถ้าท่านช่วยกันเนี่ยนะฮะวัดก็เสร็จนะบูชาก็ได้สร้างบารมีต่อได้นะครับผมจะได้ยืนหยัดนะในพุทธศาสนาว่าจะได้สร้างทำไมต้องสร้างอ่ะมันเป็นแรงศรัทธาท่านผู้ชมให้เลิกก็เลิกไม่ได้แล้วล่ะค่ะในเมื่อผมนะอยากทำบุญอย่างเงี้ยก็สนองผมนิดนึงนะครับร่วมกันท่านก็ได้บุญนะบุญใช่ทุกคนคือมันหยุดไม่ได้จริงๆมวยค่ะเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจเลยค่ะแล้วคือไม่เชื่อว่าหลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้เดินตามรอยบุญกันและอย่างที่อาจารย์ได้บอกบางทีคนเราอยากจะทำบุญเนี่ยแต่บางทีมันไม่มีกำลังมากพอแต่เนี้ยพอเรามารวมๆกันโบสถ์ก็สำเร็จ1 หลังบ้างพระประธานก็สำเร็จบ้างโรงเรียนอ่ะโรงเรียนผมก็ทำไม่ใช่ว่าผมเน้นเรื่องวัดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นศาสนากับการศึกษาคู่กันค่ะหนีกันไปไม่ได้มาต่อที่ SMS นี่เลย SMS กันบ้างใครโทรมาจองไม่ติดตอนนี้อาจจะสายพันสายไม่ว่างอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ทาง Facebook ทาง Facebook ของว่า Facebook Fanpage ได้หรือว่า SMS มาก็ได้เดี๋ยวคุณแดงน้อยโอ้โหพี่น้องมาจากออสเตรเลียค่ะครับทักทายภาษาอังกฤษหน่อยเร็วต้องว่าฮัลโหลค่ะฮัลโหลเนี่ยโลค่ะนั้นคุณแดงน้อยหรือพี่แดงน้อยของเรานี่ผมวันนั้นได้ไปแล้วก็ไปกับครอบครัวแดงน้อยต้องขอบคุณมากแล้วไปสอนชาวออสเตรเลียในเรื่องของกสิณกรรมฐานเตโชธาตุเห็นอย่างนี้นะฮะไปสอนต่างประเทศมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะตามมาเมืองไทยในรอบปีหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวหลายๆคนเขารอคอยเนี่ยก็อาจจะมานั่งกระสินไฟแถวๆพวกท่านก็ได้นี่มาดูกันเลขอะไรนะเลขอันนี้เบอร์โทรศัพท์8522ค่ะ5522ใช่ไหมฮะถ้าเลขเบอร์โทรศัพท์นี้นั่นแสดงว่าคุณกำลังจะพ้นภัยที่เกิดขึ้นแล้วกำลังจะมีโชคลาภใหญ่ฉะนั้นแล้วสิ่งไม่ได้เชียร์นะแต่บอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณขนาดนี้ลูกเขาป่วยอยู่เป็นมะเร็งสมองนะแล้วก็เนี่ยอธิษฐานจิตต่อพระที่เราบอกกันให้ท่านได้บูชาได้ขอพรนะผู้บริหารจอมประชันแล้วก็พระประจำโบสถ์ที่เราได้สร้างเนี่ยสุดท้ายดีขึ้นนะฮะทุกวันนี้ดีขึ้นนะเริ่มอยู่อาการปกติแล้วสิ่งที่บอกว่าณตอนนี้จะดีขึ้นอีกส่วนนึงก็คือให้ปฏิบัติธรรมเยอะกว่านี้สักนิดนึงบางครั้งยังละเลละลังในเรื่องราวของครอบครัวบ้างเรื่องราวของความเครียดความคิดแต่สุดท้ายแล้วผ่านได้ดีปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผ่านพ้นเข้ากุมภามีนาปีหน้ารอบปีหน้าเด่นชัดจะได้ที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมบ้านที่นั่นเขาถูกนะนะฮะคือถูกกับเราแต่แพงสำหรับเขามากนะผมก็ถูกนะแต่แบบว่าเมืองเขาสวยงามสวยงามมีนีนกแก้วบินเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราอาจจะพาท่านไปเที่ยวชมก็ได้บรรยากาศจริงเหรอคะเนี่ยอยากไปเตรียมตัวเดี๋ยวไปเปิดบ้านปีหน้าเจอกันนะครับเอาล่ะ SMS ต่อมาค่ะพาทีมงานไปด้วยนะครับเอชต่อมาเพื่อไปส่องกสิณไฟนู่นด้วยนะคุณสมบัติโอเต็งว่าสวัสดีครับครูนะเล็กบ้าน2หลังนะคะ1023กับ1024พระภูมิเจ้าที่ที่บ้านเป็นอย่างไรสมบัติ1023ไม่ค่อยบูชาเท่าไหร่นะฮะอาจจะขาดเรื่องของการปฏิบัติบูชาของสิ่งของอาจจะบูชาเต็มที่แต่การปฏิบัติบูชาที่สำคัญการเจริญสมาธิกรรมฐานแผ่ให้1023เยอะๆส่วน1024เป็นเลขเรื่องของมนตราพระคาถาฉะนั้นแล้วอาจจะมีอักขระมีมนตราหรือแผ่นพระยันต์ครูเนี่ยเอาไปติดเอาไปวางไว้นะเหนือหิ้งแล้วก็หน้าบ้านสักนิดนึงอักขระเล็กๆก็ได้นะครับแล้วใช้พระคาถาอินทโปโสนังสักการเรเทวันจะสัมปสิทธิเม
แล้วก็จะดีมีโชคชัยอย่าลืมไปกดไลค์ในแฟนเพจของสะสมครัวถาด้วยโอ้โหคึกคืนมากนะตอนนี้แล้วก็อย่าลืมจองผ้าด้วยนะบังคับนะรีบๆนะนะแบบเขาโทรมาเลยนะคือเป็นรายการบังคับได้คือเวลาไปทำบุญที่ไหนก็จะเห็นช่างภาพเราภาพสวยๆนี่นะคะนะจากพี่สมบัติแล้วก็พี่ณรงค์สองท่านนี่เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะขอบคุณภาพสวยๆด้วยครับคุณจิตดานนาจิตเอื้อเฟื้อนะเผื่อแผ่กับคนนะโอ้โหเลขบัตรนะ987บอกว่าปิดบัญชีบริษัทจะได้กลับบ้านเกิดเมื่อไหร่คะเดี๋ยวๆอยู่ต่างประเทศเปล่าบ้านเกิดอาจจะอยู่ประเทศไทยนี่แหละแต่คนละจังหวัดนะมาดูกันก่อนนะครับว่าจิตตานานะจิตอะไรนะน้ำมวยนะจิตดานาจิตดานานะครับจอนี้มันจะใหญ่ฝาที่ผมเอ็นไปข้างซ้ายเพราะตอนนี้เรามี2จอทั้งมวยจะดูข้างซ้ายไปดูข้างฝาแต่ของกันจะเล็กนิดนึงใช่ครับนั่นแหละท่านผู้ชมจะเห็นได้ทำไมต้องเอ็นซ้ายเอ็นฝานะครับจอมาดูกันยังไม่ได้เลยนะฟังนะฮะในเมื่อปิดแล้วเนี่ยไม่การเคลียร์เรื่องลงตัวเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนผ่านพ้นแล้วแล้วก็จะได้กลับประมาณเดี๋ยวฟังนะปลายปีก็ยังเนิ่นไปประมาณมกราปลายๆแล้วได้กลับนะแล้วจะเจอกันนะครับนะจิตดานาค่ะนะครับประมาณนู้นเลยกับส่วนเลขบัตรนะครับ987ใช่ไหมครับเป็นเลขเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนกับคำพูดแล้วคุณเป็นคนที่ตรงการตรงไปก็ไม่ค่อยดีก็ว่ามะนาวไม่มีน้ำหลังๆเนี่ยนะใช้ปิยวาจามากขึ้นแล้วก็พยายามอย่าเบื่อคนรอบข้างหลังๆเก็บตัวนิดนึงอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ก็ปล่อยวางบ้างปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นตัวของตัวเราเองนะแนะนำเรื่องของการเจริญกสิณไฟเตจธาตุอย่างต่อเนื่องเลยครับนะฮะกับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS ด้วยนะคะ3ท่านผู้โชคดีวันนี้อาจารย์มอบพระศิวลีมหาลาภให้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเจษดานะคะเมียนางรถ6711เป็นอย่างไรบ้างเพิ่งโดนชนด้านหน้ามาครับโอเคผ่านมาเดี๋ยวจะผูกเมียนางให้ใหม่นะตั้งธาตุใหม่เพราะมันจะมีซ้ำซ้อนเกิดขึ้นช่วงเดือนหน้าก็มีอีกแล้วฉะนั้น6711ถ้าทะเบียนกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพเชิญมานะครับค่ะบอกกับทางทีมงานได้เลยนี่เป็นพิเศษละกันสำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้นะคะครับผม SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณประภาพันธ์ค่ะเลขทะเบียนรถ401คู่ครองการเงินสุขภาพโชคลาภค้าขายแล้วก็ถามว่ารถเนี่ยควรจะมีเลขอะไรดีบอกถามเลขนะตอบเลขตรงๆนะครับของคุณก็จะมีนะเลขที่ดีของคุณเนี่ยเลข7นะครับตัวหนึ่งก็เลข7171117นะครับเป็นเลขสุขภาพเป็นเลขโชคลาภเรื่องการเงินเป็นเลขประสานเรื่องความรักฉะนั้น71 happy ending เรื่องความรักนะฮะแล้วประจักษ์เรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องการงานเข้าใจตรงกันนะครับคุณประภาพันธ์ขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ครับแสดงว่าเป็นแฟนรายการใหม่ใช่ค่ะอาจจะเก่าแล้วหรืออาจจะแบบอยากได้หลายๆแบบอะไรอย่างงี้ก็ส่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ลายเซ็นครับอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะเพราะว่าเราจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการกันวันนี้3ท่านนี่จะมีโอกาสได้รับนะพระศิวลีมหาลาภนั่นเองนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ